คลิปนี้เราขอเอาใจคนกำลังตามหาสมาร์ทวอทช์ราคาสบายกระเป๋ากับงบไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งเราคัดมาแล้วว่าฟีเจอร์เยอะคุ้มค่ากับราคาค่าตัว 2,000 อย่างแน่นอนส่วนจะมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันเลยครับ 1. หัวเว่ยแบรนด์8หัวเว่ยก็เป็นอีกแบรนด์ที่มีนาฬิกาซีรีส์แบรนด์เช่นกันตัวนี้น่าสนใจตรงที่พื้นที่จอเนี่ยมีขนาดกว้างกว่าตัวมี่แบรนด์รุ่นใหม่ๆก็น่าจะเหมาะกับคนที่อยากจะมองจอชัดๆและคนที่ชอบเปลี่ยนวอทช์เฟซบ่อยๆเพราะมีรูปแบบหน้าปัดมาให้เลือกกว่า 10,000 แบบอันนี้ก็เปลี่ยนกันเพลินเลยครับในส่วนของสเปคและฟีเจอร์ก็ให้มาดีเลยกับหน้าจอ AMOLED ขนาด 1.42 นิ้วดีไซน์เหลี่ยมมีโหมดมาให้ครบทุกทางครับไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าสุขภาพทั่วไปจนถึงการนอนหลับที่วัดตั้งแต่ก่อนนอนจนถึงหลังตื่นหรือโหมดกีฬาที่มีมาให้บนตัวเรือนมากกว่า100โหมดมีครบทุกกีฬาอย่างแน่นอนแถมแบตเตอรี่ตัวนี้ก็อยู่ได้นาน 1-2 สัปดาห์ไม่ต้องชาร์จบ่อยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้ตัวนี้คู่กับ iPhone ก็สามารถใช้ได้เช่นกันเขาก็รองรับการเชื่อมต่อทั้ง iOS และ Android ครับก็อันนี้ไม่กักเลยครับถือว่าดีมากๆราคาจะอยู่ที่ 1,499 บาทซื้อได้ไม่ต้องคิดนานเลยครับ 2. Kevo Cyber RH1ส่วนคนที่อยากได้นาฬิกาดีไซน์ดีใส่แล้วเข้ากับทุกลุคหล่อเกินราคาในงบสุดประหยัดก็ต้องเป็นเคฟโวตัวนี้เลยเราทำรีวิวกันเต็มๆไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนที่เราบอกว่าดีไซน์เนี่ยมีความโดดเด่นมากๆเพราะตัวนี้เป็นนาฬิกาหน้าปัดกลมขนาด45มิลลิเมตรเรียกได้ว่ามีความโอเวอร์ไซส์เอาเรื่องเหมาะมากๆสำหรับคนที่เน้นแต่งตัวแบบสมาร์ทแคชชวลสำหรับฟีเจอร์เด่นๆของตัวนี้ก็เป็นเรื่องของนาฬิกาที่สามารถรับโทรศัพท์พูดคุยจากนาฬิกาได้เลยฮัลโหลทำอะไรอยู่ไม่ทำอะไรว่าไงงานถึงไหนแล้วครับคลิปไหนคลิปน้องคนนั้นน่ะอัดอยู่แค่นี้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนฟีเจอร์โดยรวมตัวนี้จะไม่ได้เด่นในเรื่องของกีฬามากแต่จะเด่นในเรื่องของการวัดสุขภาพมากกว่ากับราคาที่ 1,490 บาทก็เป็นนาฬิกาที่เติมความสมบูรณ์ในการแต่งตัวของเราได้ดีทีเดียว 3. มี่แบรนด์8ขาประจำสำหรับสายบัดเจ็ตอีกรุ่นหนึ่งก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยครับถ้ามองหางบประมาณ 1,000 บาทเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทวอทช์อันดับต้นๆที่ทุกคนนึกถึงเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้พวกเราจะเห็นมี่แบรนด์ทำออกมาเป็นสายเดิมๆตัวนี้มีการเปลี่ยนวิธีการใส่สายให้เป็นรูปแบบใหม่แล้วสามารถเลือกใส่สายได้หลากหลายมากขึ้นส่วนอีกจุดที่เรามองว่าเป็นการอัปเกรดใหม่ที่น่าสนใจมากๆก็คือการเลือกโหมดสมาร์ทแบรนด์ที่สามารถเปลี่ยนได้3โหมดโดยใช้เป็นโหมดนาฬิกาปกติใช้เป็น running port ยึดกับรองเท้าเพื่อเป็นเซ็นเซอร์ที่เน้นการตรวจจับการวิ่งโดยเฉพาะหรือจะใช้เป็นจี้ห้อยคอได้สำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะใส่นาฬิกานะครับสำหรับสเปคตัวนี้ก็ยังดีเหมือนเดิมโดยมาพร้อมหน้าปัดขนาด 1.62 นิ้ววัดค่าสุขภาพได้ครบๆทั้งชีพจรความเครียดวัดการนอนหลับและโหมดกีฬาให้มาถึง150โหมดส่วนแบตเตอรี่ใช้ได้นานเช่นเคยสูงสุดอยู่ที่16วันครับกับราคาที่ 1,490 บาทแต่ได้นาฬิกาที่ฟีเจอร์อัดแน่นเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยครับ 4. H-Care Go 3ขอขยับราคาเกินงบ 2,000 มันเล็กน้อยกับนาฬิกาวัดค่าสุขภาพแบรนด์ไทยกับ H-Care Go รุ่นนี้ออกมาเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับโดยแบรนด์ H-Care ก็ขึ้นชื่อในเรื่องการวัดค่าสุขภาพที่ไม่เหมือนใครอย่างการวัดค่าน้ำตาลในเลือดได้วัดความดันก็ได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มส่วนการวัดค่าอื่นๆก็มีไม่ครบทั้งชีพจรการนอนหลับออกซิเจนในเลือดซึ่งนอกจากการวัดค่าสุขภาพได้แล้วH-Care Go 3ก็เป็นรุ่นแรกของซีรีส์ Go ที่สามารถรับสายและพูดคุยโทรศัพท์ผ่านตัวนาฬิกาได้เลยนะครับฮัลโหลครับน้องส้มหรือเปล่าครับเสียงทางนี้ชัดไหมค่อนข้างชัดเลยค่ะทางนู้นได้ยินชัดไหมเอ่ยได้ยินชัดครับโดยส่วนตัวพวกเราก็มองว่าตัวนี้เน้นฟีเจอร์เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะซื้อให้ผู้ใหญ่ใช้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนกับราคาที่ 2,490 บาทแต่ถ้าต้องการวัดสุขภาพแบบละเอียดอันนี้แนะนำไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์จะดีที่สุดครับ5. Amazfit Bip 5ปิดท้ายที่ Amazfit นาฬิกาสเปคสุดคุ้มกันบ้างนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทวอทช์จอใหญ่ถึง 1.91 นิ้วชูจุดเด่นในเรื่อง Ecosystem ของตัวเองอย่าง Safe OS โหลดแอปพลิเคชันมาใช้เพิ่มเติมได้และแน่นอนว่าฟีเจอร์อื่นก็มาแบบครบๆคุ้มๆที่เราบอกว่าครบและคุ้มเพราะการวัดค่าสุขภาพก็ให้มาแบบครบรอบด้านแบบสมาร์ทวอทช์รุ่นอื่นๆเลยครับ
ส่วนฝั่งของกีฬาก็มีให้ครบถึง120โหมดแต่จะเด่นกว่ารุ่นอื่นๆตรงที่มีตัวการวัดค่า VO2 Max มาให้และ GPS ในตัวสามารถจับพิกัดได้ขณะออกกำลังกายแล้วก็จะมี Morning Update รวบรวมข้อมูลสุขภาพสรุปให้ตอนเช้าหลังจากเราตื่นนอนด้วยสำหรับการใช้งานระหว่างวันก็ยังรองรับการรับสายและพูดคุยโทรศัพท์ได้อีกด้วยส่วนแบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุดถึง10วันครับเรียกได้ว่าเรือนเดียวเก็บครบจริงๆกับราคาที่ 2,490 บาทครับลำโพงซื้อไหนอะเมอร์คูล่าฟังอะเมอร์คูล่าแกเจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าโอเคครับส่วนใครที่ยังเลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ถูกทางเราก็มีตารางสรุปไว้ให้ตามนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละรุ่นก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปอย่างหัวเว่ยแบรนด์8อันนี้ก็แนะนำเลยครับได้ครบจบทุกอย่างในงบไม่เกิน 1,500 หน้าปัดดีจุดเด่นอยู่ที่วอตเฟสให้เลือกจุใจถึงหมื่นแบบเลยนะครับส่วนเคฟโว่ตัวที่2ก็หลักๆจะเด่นที่ดีไซน์ให้ลุคความหรูหราแมทช์ได้กับทุกลุคส่วนราคาก็ไม่แรงด้วยครับตัวที่3อย่างมีแบรนด์อันนี้เป็นตัวยอดฮิตอยู่แล้วนะครับขึ้นชื่อว่าใช้ง่ายราคาประหยัดแถมรอบนี้ก็อัปเกรดขึ้นเยอะเลยครับส่วน H-Care ก็จะเน้นพวกฟีเจอร์วัดค่าสุขภาพเน้นให้ผู้ใหญ่ใช้จะดีที่สุดครับแต่ถ้าเน้นครอบจักรวาลเรือนเดียวครบจบทุกทางทางเราก็แนะนำ Amazfit Bip 5ตัวนี้น่าสนใจที่สุดเลยครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้ออยากจะดูเพิ่มเติมก็คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยหรือใครมีคำถามก็ถามเราได้ที่ด้านใต้วิดีโอเลยนะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ Channel Mercura ด้วยแล้วก็อย่าลืมครับแกดเจ็ตที่ใช่ยังไงก็ Mercura พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ